เจอแล้วครับเจออีกดอกนึงครับแต่มันดอกไม่ค่อยใหญ่ดอกไม่ค่อยใหญ่นะครับนี่ตะเต่านะครับเดี๋ยวเราจะไปทำแกงสำหรับโคนตรงโคนนะครับที่เราตัดออกนะครับเราก็อย่าไปทิ้งโดยที่ไร้ประโยชน์นะครับจริงๆก็เอาใส่นี่นะครับเอาใส่กระถางต้นไม้นะครับไว้เป็นเชื้อเห็ดต่อไปได้นะครับนี่นะครับนี่ต้นเศรษฐีวินสันผมก็กำลังสวยนะครับแล้วก็วางไปในโคนต้นไม้ของเราได้เลยนะครับจะใช้ดินกลบนิดหน่อยก็ได้นะครับก็มาลองดูว่าไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะนะครับครับเดี๋ยวก็ลองดูกันสำหรับถ้าผ่ามาแล้วนะครับเราหั่นดอกเห็ดแล้วเนี่ยเราจะสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีรอยพุ่นนะครับของหนอนที่กำลังทำการเจาะนะครับกำลังเจาะนะครับก็แสดงว่าเห็ดชนิดนี้ไม่มีพิษนะครับสามารถกินได้นะครับเอาไปผัดก็ได้นะครับเอาไปทำโอ้หลายอย่างได้นะครับเมนูนะครับโลกุลนะครับการหั่นนะครับก็จะหั่นเดี๋ยวพักนึงเวลาเราไปแกงปุ๊บเนี่ยมันก็จะหดหนอนนี้เป็นหนอนที่เจาะพืชนะครับไม่มีอันตรายสามารถกินได้ครับชนิดนี้นะครับขอบอกว่าเหมือนกับราชินีเห็ดนะครับราคานี่ก็กิโลกรัมเป็นแพงมากแต่เราไม่ได้ซื้อครับเราหาเก็บนะครับถ้ารู้แหล่งก็สบายนะครับไม่ต้องซื้อเพราะเห็ดชนิดนี้แพงมากนะครับโลหนึ่งก็ปลาเข้าไปที่ 3-400 นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่หน้าของเขาเนี่ยก็จะพุ่งถึง500นะครับนะครับพอหั่นเสร็จแล้วเตรียมเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปทำเมนูแกงนะครับครับก็มาถึงขั้นตอนนะครับที่จะทำแกงเห็ดนะครับอันนี้ก็เป็นเห็ดที่เราหั่นมาแล้วนะครับนะครับดูหน้าตานะครับน่ากินเหลือเกินนะครับก็จะมีเห็ดผึ้งนะครับเห็ดผึ้ง
นะครับหรือเห็ดตับเต่าของเรานะครับแล้วก็มาดูอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่ก็เป็นเครื่องแกงนะครับที่โขกละเอียดนะครับก็จะมีข่าตะไคร้พริกนะครับที่สำคัญเลยนะครับขาดไม่ได้นี่ครับน้ำปลานะครับน้ำปลานะครับน้ำปลาแล้วก็จะมีผักนะครับเป็นเขาเรียกว่าผักติ้วนะครับผักติ้วนี่จะให้รสเปรี้ยวนะครับนี่จะให้รสเปรี้ยวหน่อยนะครับหลังจากใส่ผักติ้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งผักนะครับที่ให้ความหอมนะครับนั่นคือแมงลักนะครับคือแมงลักนะครับนะครับอุปกรณ์เราก็มีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวจะมีวิธีการทำนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันนะครับนะครับก็ต้มน้ำให้เดือดนะครับอันนี้ต้องต้มน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ใส่อันนี้ก่อนเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงนะครับใส่เครื่องแกงลงไปนะครับนะครับนี่สิ่งที่สำคัญนะครับนี้เป็นเม็ดข้าวสารนะครับเราต้องใส่ทุกครั้งนะครับสำหรับทำเห็ดนะครับเห็ดทุกชนิดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีพิษนะครับแต่ถ้าโดนความร้อนแล้วพิษมันก็เจือจางไปนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเราก็มาดูว่าเม็ดข้าวสารเนี่ยมันสามารถที่จะดูดพิษได้นะครับถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนเป็นสีดำหรือสีออกเทาๆนะครับเห็ดนั้นชนิดนั้นมีพิษนะครับไม่สามารถกินได้นะครับเราก็ใส่ลงไปมาถึงเครื่องปรุงอีกหนึ่งอย่างนะครับน้ำปลานะครับก็ใส่เลยนะครับนะครับนี่คือพระเอกนะครับพระเอกของเรานะครับเห็ดตับเต่านะครับหรือว่าเห็ดผึ้งนั่นเองนะครับก็ใส่ลงไปเลยมาดูเลยนะครับมาดูหน้ารับประทานนะครับน่ากินเลยทีเดียวเดี๋ยวทิ้งนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับให้เห็ดมันยุบตัวนะครับก็สามารถใช้ได้แล้วหลังจากนั้นก็ใส่ผักติ้วนะครับแล้วก็ใส่ใบแมงลักลงไปนะครับก็ถือว่าสามารถใช้ได้แล้วนะครับครับต่อไปเราจะใส่ผักติ้วนะครับใส่ผักติ้วลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวนะครับใครชอบเปรี้ยวเยอะก็ใส่เยอะๆนะครับครับส่วนใบแมงลักนะครับเราจะใส่ทีหลังนะครับเพราะว่ามันเป็นผักที่โดนความร้อนแล้วมันยุบตัวนะครับอันนี้นะครับก็เป็นสุกแล้วนะครับน่ากินนะครับนี่นะครับน่ากินมากนะครับเอามาดูใกล้ๆนะน่ากินนะต่อไปเราจะใส่ใบแมงลักนะครับใบแมงลักนะครับแล้วก็ใส่ตานะครับของเห็ดตับเต่าที่ทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับลองชิมดูนะครับเป็นไงบ้างครับนุ่มมากเลยอร่อยสุดยอดนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับ Thank you.